เด็ดหัวมือปืนฆ่าหม่อมแสงถอยหลังไปประมาณ20กว่าปีเมื่อเอ่ยชื่อหม่อมแสงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักบุคคลผู้นี้โด่งดังมากชื่อจริงว่าพิสิทธิ์ชุ่มจิตหนุ่มรูปหล่อหน้าตาดีสูงสมาร์ทเล่นหนังไทยเป็นพระเอกได้เลยบ้านเดิมอยู่จังหวัดชัยนาทแต่เข้ามาขุดทองในกรุงเทพใฝ่ฝันจะเป็นดาราหลงเข้าไปอยู่ในแวดวงเสือสิงกระทิงแรดเลยกลายเป็นนักเลงแบบตกกระไดพลอยโจรเพราะหุ่นและการให้พรรคพวกอุปโลกให้เขาเป็นหม่อมในสมัยนั้นมีนักร้องสาวชื่อดังฉายาเสียงน้ำเซาะสายแฟนเพลงติดเสียงนักร้องผู้นี้จนแย่งกันจีบไม่มีใครได้แอมเธอสักคนหนุ่มใหญ่ในกลุ่มเสือสิงกระทิงแรดคิดจะเอาชนะจึงส่งหม่อมแสงเข้าประกบทุกคืนที่นักร้องผู้นี้ไปร้องเพลงหม่อมแสงจะไปนั่งฟังที่หน้าโต๊ะเวทีส่งช่อดอกไม้ให้นักร้องทุกคืนบรรดาสาวกกลุ่มเสือสิงกระทิงแรดที่เป็นหน้าม้าก็จะเข้าไปทักทายหม่อมแบบพินอกพินเทาบางคนยกมือไหว้บางคนโค้งคำนับบางคนต้องคุกเข่าพูดกับหม่อมแสงราวกับว่าเป็นราชนิกุลหม่อมแสงทำตัวเป็นขาใหญ่เลี้ยงดูพรรคพวกด้วยการจ่ายไม่อั้นด้วยความเพียรพยายามอยู่หลายเพลาหม่อมแสงก็สามารถเอาชนะใจนักร้องสาวผู้นี้สะใจแก๊งเสือสิงตัวเองเอาไม่ได้ก็ให้คนอื่นเอาทำนองนั้นเสือสิงก็คือพรรคพวกของหม่อมแสงนั่นเองล่ะครับจนเป็นตำนานที่เล่าขานกันทั่วไปในสมัยนั้นเรื่องนี้นำมาเล่าเพื่อเป็นกรณีศึกษาในเรื่องกฎแห่งกรรมความเป็นราชนิกุลจอมปลอมของหม่อมแสงนั้นไม่คงทนไม่ช้านานนักร้องสาวก็รู้ตัวเส้นทางชีวิตของบุคคลทั้งสองจึงกลายเป็นเส้นขนานแต่ชื่อชั้นหม่อมแสงติดในยุทธจักรหม่อมแสงหันเหเลือกเดินสายนักเลงเต็มตัวคำว่านักเลงก็ต้องเป็นคนที่ชอบใช้กำลังมากกว่าใช้เหตุผลกล้าได้กล้าเสียตัดสินปัญหาด้วยแนวทางของตนเองไม่พึ่งกฎหมายเที่ยวเตร่กลางคืนกลางวันนอนพักเอาแรงชีวิตผูกพันอยู่กับบ่อนพนันกลางวันเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เล่นม้าวันธรรมดาก็พนันมวยเล่นม้าในที่นี้คือตู้ม้านะครับกลางคืนก็เข้าบ่อนเถื่อนหรือไม่ก็เที่ยวคลับเมื่อบาร์เลิกก็รับหญิงพาไปกินข้าวต้มแล้วก็พากันไปนอนต่อชีวิตครอบครัวเหลวแหลกไม่มีเมียเป็นตัวเป็นตนคบเพื่อนฝูงดื่มสุราชอบสังสรรค์ในมื้อดึกหลังบาร์เมื่อนายขับเลิกก็กินอาหารกันกินทีก็ต้องโต๊ะไม่ต่ำกว่า 10-20 คนเจ้ามือก็นั่งหัวโต๊ะใครเป็นเจ้ามือเขาจะรู้กันนั่นก็คือใครที่เล่นได้ใครที่แทงม้าถูกมีตังก็ได้เป็นเจ้ามือใครเล่นเสียตังก็นั่งปลายโต๊ะอาศัยกินของคนอื่นไปก่อนกินฟรีบ่อยๆเข้าอายเขาก็เก็บตัวอยู่บ้านซึ่งบ้านก็เป็นบ้านเช่ารอให้พรรคพวกฟุกมีตังค์เขาจะเรียกเองเรียกก็คือเรียกไปกินข้าวสหายของหม่อมแสงนั้นจัดว่าเป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรที่จำได้มีกรุงป๋องแต๋วจุกกี้กิตติเกียรติเบี้ยวและคนอื่นๆสถานการณ์ที่นัดกินมื้อดึกในช่วงนั้นก็คือซีฟู้ดมาร์เก็ตถนนอโศกของป๋ามนวันที่หม่อมแสงจะดับหม่อมแสงมีโชคแทงม้าถูกที่สนามฝรั่งหรือราชกีธารับเงินแล้วรีบขอตัวกลับก่อนอาจจะไปสางหนี้แต่ไม่ได้ลืมนัดพรรคพวกที่เคยกินเพื่อที่จะล้างหนี้ที่ติดค้างไว้จึงให้พรรคพวกเดินทางไปนั่งกินรอที่ซีฟู้ดอโศกก่อนว่าแล้วหม่อมแสงก็ขับอัลฟ่าสปอร์ตสีแดงออกมาประมาณตีหนึ่งเศษกลับมาสังสรรค์กับพวกตามนัดย้อนกล่าวถึงเสือภัยชื่อจริงว่าประภัยพันตีเด็กหนุ่มดาวรุ่งพุ่งแรงเกิดมาจากไหนไม่มีใครรู้มาโด่งดังแถวตลาดย่านประตูน้ำและมีคนพบว่าเคยเป็นเด็กเข็นรถส่งน้ำแข็งมาก่อนความที่เขาเป็นคนใจถึงสู้คนเรื่องชกต่อยตีรันฟันแทงไม่กลัวใครมีคนเห็นว่ามีหน่วยก้านดีมีเลือดนักสู้จึงพากันเข้าสู่บ่อนเถื่อนอาชีพหลักของไพรก็คือทวงเงินพนันที่นักเล่นติดค้างเงินบ่อนพูดกันดีๆถ้าไม่ยอมจ่ายเงินก็ต้องออกแรงทุบตีกัน
ถ้ายังไม่เชื่อก็เอาลูกตะกั่วให้กินแทนข้าวเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูและไม่กี่ศพก็มีชื่อเสียงที่เป็นที่เกรงขามพูดอะไรคนต้องฟังกลายเป็นขาใหญ่ซึ่งเจ้าของบ่อนได้เลี้ยงดูอย่างดีคืนวันนั้นหลังบาร์เลิกที่ซีฟู้ดอโศกชายหญิงกลุ่มหนึ่งมีจำนวน20กว่าคนนั่งโต๊ะเดียวกันโดยอาศัยใช้โต๊ะต่อกันเป็นโต๊ะยาวป๋องซึ่งเป็นหนุ่มหล่อเก่ากว่าเพื่อนก็ได้นั่งหัวโต๊ะด้านขวามือก็เป็นแต๋วแฟนของป๋องด้านซ้ายมือป๋องก็คือไผ่นั่งเรียงกันเป็นแถวยาวต่อกันไปช่วงหนึ่งไผ่ลุกจากเก้าอี้และเดินไปทักทายเพื่อนฝูงโต๊ะอื่นๆช่วงนั้นหม่อมแสงเดินทางมาถึงและสุดตัวนั่งลงกับเก้าอี้ของไผ่หม่อมแสงลักษณะดื่มมาจากที่อื่นก่อนแล้วอาการค่อนข้างเมาหม่อมแสงพูดจาเสียงดังตามภาษาคนมีตังที่เพิ่งได้ม้ามาขอเป็นเจ้ามือสักครั้งขณะที่กำลังนั่งโม้อยู่ไผ่เดินมายืนอยู่ที่ด้านหลังแต่หม่อมแสงไม่ทันได้สังเกตป๋องซึ่งรู้จักมักคุ้นกับทั้งสองฝ่ายจึงบอกหม่อมแสงว่าเฮ้ยแสงที่นั่งของไอ้ไผ่มันความที่หม่อมแสงมองไม่เห็นไผ่ก็เลยพูดด้วยเสียงดังว่าไผ่เผยอะไรไม่สนใจกูจะนั่งทำไมผ่านหันไปมองข้างหลังก็เห็นไผ่ยืนทำตาขวางทะมึงเสือไผ่รู้สึกเสียหน้าที่หม่อมแสงพูดจาลักษณะสบประมาทต่อหน้าผู้คนมากมายทุกคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะเป็นงงที่หม่อมแสงท่าทีแข็งก้าวเช่นนั้นประไพเด็กหนุ่มเลือดร้อนที่เป็นนักฆ่าที่ไต่อันดับขึ้นมาอยู่แถวหน้ามีหรือจะยอมให้ถูกลบเหลี่ยมประไพก็ระเบิดคำพูดออกมาว่ามึงใหญ่นักหรือหม่อมแสงมือไวกว่าคว้าแก้ววิสกี้ผสมโซดาเต็มแก้วสาดไปที่หน้าประไพไม่มีครั้งไหนที่ทำให้ประไพเสียฟอร์มเท่าครั้งนี้ท่ามกลางความตกตะลึงของหมู่เพื่อนๆประไพกระชากปืนพกขนาด11มิลลิเมตรที่เหน็บเอวออกมายิงที่หม่อมแสงจนตกเก้าอี้ลงไปนอนดิ้นกับพื้นเพื่อนๆต่างขอร้องประไพให้ไว้ชีวิตหม่อมแสงประไพไม่ฟังเสียงและกดปืนติดกันรัวๆ 2-3 นัดแต๋วแฟนของป๋องใจเด็ดกว่าคนอื่นกระโดดคร่อมร่างของหม่อมแสงหวังให้ประไพหยุดยิงแต่ประไพยังเหนียวไกลลั่นปืนกระสุนใส่หม่อมแสงอีก 3-4 นัดกระสุนปืนถูกหม่อมแสงและแต๋วหลายแห่งหม่อมแสงขาดใจตายในที่เกิดเหตุส่วนแต๋วถูกหามส่งโรงพยาบาลอาการสาหัสแต่ก็รอดชีวิตช่วงเกิดเหตุผมรับราชการตำแหน่งสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจนครบาลใต้รับผิดชอบการสอบสวนคดีนี้ด้วยผมในที่นี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เล่าเรื่องราวนะครับประกอบกับป๋องแต๋วเบี้ยวจุกกี้รวมทั้งแสงด้วยรู้จักชอบพอกับผมสนิทสนมกับประจักษ์ศิลป์หรือวาทตะวันเพื่อนซีผมพักพวกหม่อมแสงทุกคนเล่าให้ฟังถึงความเหี้ยมโหดของประไพเพื่อนๆต่างขอร้องให้ประไพไว้ชีวิตแสงเพื่อนบางคนถึงกับยกมือไหว้ขอร้องแต่ประไพไม่ยอมปราณีการไล่ล่าจับกลุ่มเสือไพก็เกิดขึ้นเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ผมพรรคพวกของหม่อมแสงคอยเป็นหูเป็นตาส่งข่าวความเคลื่อนไหวสิ่งที่ผู้สอบสวนต้องเตรียมพร้อมก็คือเสือไพไม่มีทางให้จับเป็นถ้าจะจับก็ต้องยิงกันใครไวใครอยู่ใครช้าก็ตายหลังเกิดเหตุคดีนี้แล้วเสือไพรไม่ปรากฏกายในที่สาธารณะให้ผู้ใดเห็นสายสืบเข้าไปตามหาข่าวตามบ่อนต่างๆก็ไม่ได้ข่าวคราวเรากับเสือไพรจะรู้ว่าหม่อมแสงก็มีพวกเป็นตำรวจพวกย่อมช่วยเหลือพวกแบบกัดไม่ปล่อยเสือไพรเงียบหายเรากับเป็นขอมดำดินหมายจับเสือไพรถูกส่งไปยังหน่วยงานต่างๆให้ช่วยทำการสืบสวนจับกลุ่มคดีฆ่าหม่อมแสงเป็นคดีที่ใหญ่และดังหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงพาดหัวข่าวติดต่อกันมาหลายวันเป็นคดีที่อุกอาจคดีหนึ่งผู้กระทำไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองในยุคสมัยนั้นมีหน่วยงานการข่าวที่มีบทบาทมากหน่วยหนึ่งคือหน่วยข่าวพ.ต.ท.ซึ่งย่อมาจากพลเรือนทหารตำรวจสังกัดกอรมน.หรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในและพ.ต.ท.
ทำการสืบสวนหาข่าวเสือภัยด้วยหลังคดีหม่อมแสงถูกฆ่าประมาณ6เดือนหนังสือพิมพ์ลงข่าวพาดหัวข่าวอีกหน้าหนึ่งเสือภัยดวลปืนฆ่าร้อยเอกยิ่งศักดิ์อิสระกุลนายทหารกอรมน.ขณะที่จะเข้าทำการจับกุมเหตุเกิดที่โรงแรมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีหน่วยงานของผมได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่กอรมน.ให้ทำการสืบสวนจับกุมเสือภัยถ้าเปรียบได้เหมือนการเล่นหมากรุกเสือภัยหมดตาที่จะเดินแล้วทั้งตำรวจและทหารตามล่าตัวเสือภัยก็ประกาศศักดาไม่ยอมจับเป็นฝ่ายสอบสวนก็เตรียมพร้อมที่จะปะทะความเสียเปรียบของฝ่ายสืบสวนก็คือไม่มีใครเคยเห็นหน้าหรือเห็นตัวของเสือภัยตัวจริงเห็นแต่รูปถ่ายตำรวจทุกคนมีรูปถ่ายของนายประภัยติดตัวข่าวว่านายประภัยไว้ผมยาวประบ่าใช้อาวุธปืนขนาด11มิลลิเมตรลักษณะพร้อมยิงพกปืนติดตัวตลอดเวลาแหล่งมั่วสุมยามราตรีในกรุงเทพสมัยนั้นคือโรงแรมสยามถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังตีหนึ่งไปแล้วหญิงขายบริการและนักท่องเที่ยวจะไปชุมนุมกันที่คอฟฟี่ช็อปของโรงแรมคอฟฟี่ช็อปของโรงแรมสยามแบ่งเป็น2ส่วนด้านหน้าติดถนนเพชรบุรีตัดใหม่กับด้านหลังคืนหนึ่งช่วงดึกมีคนเที่ยวไม่ต่ำกว่า200คนคอฟฟี่ช็อปเปิดไฟสลัวๆชนิดทำให้เข้าใกล้ในระยะ1เมตรก็จะจำหน้ากันไม่ได้คืนนั้นประมาณตี2เศษสายลับส่งข่าวเสือไพรไปปรากฏตัวที่คอฟฟี่ช็อปที่สวนหลังของโรงแรมสยามชุดสืบสวนของกองกำกับการสืบสวนตำรวจนครบาลใต้จำนวน4ชุดแต่งกายนอกเครื่องแบบพร้อมอาวุธปืนบรรจุกระสุนพร้อมยิงทุกคนแต่ละชุด4คนบ้าง3คนบ้างแล้วแต่จะเรียกตามตัวได้แต่ละชุดใช้รถยนต์1คันรวมรถของชุดสืบสวน4คันมีวิทยุวอลกี้ทอกี้ติดต่อถึงกันในสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือและได้วางกำลังดักที่ทางออกของโรงแรมสยามซึ่งมีอยู่ด้านเดียวก็คือด้านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทำเลของโรงแรมสยามคือจุดอับสะดวกแก่การดักจับกลุ่มที่หน้าโรงแรมเพราะมีเส้นทางที่จะไปเส้นทางเดียวพวกเราซุ่มรออยู่ที่หน้าโรงแรมเป็นเวลาชั่วโมงกว่าถึงจะไม่รู้หน้าเสือภัยแต่รถยนต์พาหน้าเสือภัยคืออัลฟาเบลิน่า1008ตำรวจทุกคนรู้จักตอนแรกพวกเขาเคยคิดว่าจะลุยเข้าไปจับในคอฟฟี่ช็อปของโรงแรมโดยเปิดไฟให้สว่างและตรวจค้นหลายคนทักท้วงว่าต้องเกิดการยิงกันแน่เพราะเสือไพรไม่ยอมให้จะเป็นและจะเป็นเหตุให้คนบริสุทธิ์ต้องล้มตายพวกเราจึงต้องทนนั่งซุ่มรอในรถจนตีสามกว่าพวกเราได้ติดต่อไปยังตำรวจสน.มักกะสันซึ่งเป็นตำรวจในท้องที่ให้ส่งสายตรวจไปตรวจรถยนต์แต่งเครื่องแบบปกติที่หน้าโรงแรมสยามเป็นการตรวจปกติเฉพาะด้านนอกกำชับไม่ให้เข้าไปด้านในพวกเราคิดว่าเมื่อตำรวจในเครื่องแบบไปปรากฏกายเพื่อตรวจตามปกติเสือภัยคงจะหลบหนีออกนอกโรงแรมชุดติดตามของผมมีด้วยกัน3คนก็คือร้อยตำรวจเอกประมวลศักดิ์ศรีสมบุญยศในขณะนั้นและจ่าสิบตีเชื้อรอดบำรุงใช้รถพาหนะเป็นเฟียส124ซึ่งเป็นของจ่าเชื้อโดยจ่าเชื้อเป็นผู้ขับขี่และร้อยตำรวจเอกประมวลศักดิ์นั่งข้างคู่อยู่กับจ่าเชื้อส่วนผมนั่งเบาะหลังแต่เพียงผู้เดียวส่วนคันอื่นอีก3คันผมจำชื่อตำรวจไม่ได้แล้วทุกคนนั่งรอเวลาด้วยใจระทึกอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าจะต้องมีการยิงกันฝ่ายเราจะตายหรือคนร้ายจะตายยังไม่ทราบเหตุการณ์เป็นไปตามคาดพอรถยนต์สายตรวจสน.มักกะสันไปจอดที่ลานด้านหน้าโรงแรมสยามเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันได้รับคำสั่งให้นั่งอยู่ในรถและติดเครื่องยนต์รถไว้ไม่ต้องเคลื่อนอย่างใดไม่ถึง10นาทีต่อมารถยนต์อัลฟาของเสือไพรก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากลานจอดของโรงแรมรถยนต์ติดฟิล์มมืดมองไม่เห็นว่าคนนั่งไปในรถมีกี่คนและไม่ทราบว่ามีเสือไพรอยู่ด้วยหรือไม่พออัลฟาเคลื่อนตัวพ้นจากโรงแรมเข้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่เสียงเร่งเครื่องยนต์จนยางเสียดสีกับถนนดังเอียดใหญ่มุ่งหน้าไปยังแยกคลองตันรถของชุดสืบสวนทุกคันเร่งเครื่องตามรถยนต์อัลฟาของเสือไพรเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นในยามดึกเหตุการณ์เช่นนี้ผู้ที่อยู่ในอัลฟารู้ตัวดีว่าจะเกิดอะไรขึ้น
รถอัลฟาเร่งความเร็วเต็มที่รถของตำรวจชุดสืบสวนก็ไล่ล่าอย่างไม่ลดละตำรวจไม่อาจตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงแม้แต่จะยิงอย่างรอรถยังไม่กล้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในช่วงนั้นยวดยานพาหนะค่อนข้างมากรถคนร้ายและรถยนต์ของพวกเราขับซิกแซกเหมือนกับไล่ล่าในภาพยนตร์โชคดีที่ไม่มีอุบัติเหตุและไม่มีการชนของรถของชาวบ้านถนนเพชรบุรีตัดใหม่เป็นเส้นทางบังคับมีทางแยกน้อยมากพวกเราวิทยุไปยังศูนย์แม่ข่ายให้ช่วยประสานงานตำรวจท้องที่สกัดดักหน้าเพื่อหยุดรถโดยไม่ลืมที่จะบอกว่าเป็นรถของคนร้ายสำคัญมีหมายจับและมีอาวุธปืนตำรวจท้องที่ทุกสน.ให้ความร่วมมือเรารายงานให้ทราบถึงจุดรถที่วิ่งผ่านเพื่อให้ตำรวจสน.ท้องที่ทราบตำแหน่งรถของพวกเราตามอัลฟาไม่ทันยิ่งนานก็ยิ่งห่างแต่ก็ยังเกาะติดส่วนรถเฟียส124ของจ่าเชื้อเร่งเต็มความเร็วไปได้แค่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขบวนติดตามรถอัลฟาใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงในที่สุดผมกับจ่าเชื้อและร้อยตำรวจเอกประมวลศักดิ์ก็ตามไม่ทันแต่สามารถทราบทิศทางการหลบหนีว่ามุ่งหน้าไปถนนรามคำแหงผมสั่งให้จ่าเชื้อขับรถตามไปพอรถคันของผมใกล้จะถึงแยกคลองตันได้รับรายงานจากชุดสืบสวนที่ตามรถอัลฟาไปถูกกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หัวหมากตั้งด่านสกัดหยุดรถไว้ได้ตรวจค้นรถอัลฟาแล้วมีผู้ชายเพียง2คนไม่มีนายประภัยสักถามชาย2คนยืนยันว่ามากันแค่2คนเท่านั้นความรู้สึกผิดหวังเริ่มปรากฏผมวิทยุสั่งให้คุมตัวชาย2คนนี้ไว้ก่อนโดยบอกว่าผมกำลังจะไปสมทบจังหวะที่จะเชื้อเลี้ยวรถจากเส้นทางเพชรบุรีตัดใหม่เข้าเส้นทางถนนรามคำแหงทันใดนั้นสายตาของจ่าเชื้อก็มองเห็นชายผู้หนึ่งเดินออกจากพงหญ้าข้างทางด้านซ้ายข้ามถนนตัดหลังรถของพวกเราวิ่งตรงไปยังถนนพัฒนาการมือขวาของชายดังกล่าวถือปืนพกจำนวน1กระบอกจ่าเชื้อบอกทันทีว่านั่นไอ้ไผ่โดดลงจากรถอัลฟาขณะเลี้ยวรถเปลี่ยนเส้นทางซุกตัวหลบหนีในพงหญ้าข้างทางและปล่อยให้เพื่อนขับรถหนีตามไปถนนรามคำแหงหลอกล่อให้ตำรวจขับรถตามไปเสือภัยคงคิดว่ารถตำรวจไปกันหมดแล้วจึงได้ออกจากที่ซ่อนตัวดันมาสวยเจอรถของจ่าเชื้อซึ่งเร่งความเร็วตามไม่ทันมาเข้าจังหวะพอดีจ่าเชื้อห้ามรอรถเสียงเบรกดังสนั่นแล้วกลับรถกลางถนนหันหน้าของรถไปทางเสือภัยเราเร่งเครื่องตามขับไปขณะนั้นเสือภัยอยู่ระยะห่างประมาณ30เมตรผมรีบสั่งให้จ่าเชื้อหยุดเพื่อที่จะลงวิ่งไล่จับแต่ช้าไปกว่าเสียงปืนดังสนั่น1นัดแก้วหูของผมดังเปรี้ยไม่ใช่โดนลูกปืนแต่เป็นเสียงกระจกรถยนต์ของจ่าเชื้อทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังแตกละเอียดเสือภัยยิงก่อนโดยยิงใส่หน้ารถโชคดีที่กระสุนไม่โดนใครจ่าเชื้อหยุดรถเข้าข้างทางทันทีและแล้วจ่าเชื้อกับร้อยตำรวจเอกประมวลศักดิ์ก็ถือปืนวิ่งไล่ตามเสือภัยวิ่งไปติดๆส่วนผมวิ่งตามหลังเสียงปืนดังเป็นระยะเป็นการยิงตอบโต้กันบริเวณถนนพัฒนาการช่วงห่างจากแยกคลองตันไปประมาณ100เมตรในเวลานั้นมีแต่พงหญ้าสูงท่วมหัวไม่มีตึกรามอาคารพาณิชย์เหมือนปัจจุบันและเสือภัยไม่มีที่กำบังที่จะป้องกันลูกกระสุนปืนได้มีแต่หญ้าคาที่ใช้กำบังที่ทำให้มองไม่เห็นบริเวณดังกล่าวมืดไม่มีไฟฟ้ามีแต่แสงสว่างจากรถยนต์ของจ่าเชื้อตำรวจเดินลุยพงหญ้ากราดยิงไปในพงหญ้าที่หนาทึบคาดว่าเสือภัยน่าจะซุ่มอยู่วันนั้นหากเสือภัยแน่จริงคงยิงเจ้าหน้าที่ได้ก่อนเพราะเสือภัยซุ่มน่าจะมองเห็นตำรวจที่เดินใส่แต่ยังไงเสือภัยก็ต้องตายเพราะตำรวจมี2คนและแต่ละคนมีความแม่นยำในการยิงจ่าเชื้อเดินลุยเข้าไปในตำแหน่งใกล้เสือภัยทันใดนั้นเสือภัยก็พุ่งตัวขึ้นพร้อมกับอาวุธปืนพก11มิลลิเมตรส่วนจ่าเชื้อใช้อาวุธที่ทันสมัยกว่าประเมินสถานการณ์แล้วจ่าเชื้อเหนือชั้นกว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามกับโจรฆ่าคนที่มีหมายจับกำลังใจมันเทียบกันไม่ได้การดวลปืนกันในระยะใกล้เพียง15เมตรก็เกิดขึ้นเสือภัยถูกกระสุนปืนของจ่าเชื้อและร้อยตำรวจเอกประมวลศักดิ์ถึงแก่ความตายในช่วงที่ดวลปืนกันนั้นผมสังเกตเห็นไฟแฟลชจากกล้องถ่ายรูปสว่างหลายครั้งเหลียวไปดูเห็นช่างภาพหนังสือพิมพ์หลายคนเข้าใจกันว่ามากันหลายฉบับถ่ายรูปกันสดๆอย่างไม่กลัวตายได้ความตอนหลังว่าพวกตะเวนข่าวฟังวิทยุตำรวจทราบว่า
มีการไล่ล่าคนร้ายจึงขับติดตามเข้ามาพบพอดีวันรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐรอบบ่ายลงข่าวตำรวจสืบสวนได้ดวลปืนกับเสือไพรมือปืนฆ่าหม่อมแสงเป็นภาพตอนจ่าเชื้อกับเสือไพรประจันหน้ากันจ่าเชื้อกำปืนรีวอลเวอร์ด้วยมือขวายิงมือซ้ายกางออกข้างลำตัวเสือไพรถูกกระสุนปืนผงะหงายมือขวาเสือไพรมีปืนอยู่กระบอกหนึ่งร้อยตำรวจเอกประมวลศักดิ์อยู่ในท่านั่งตั้งเข่าสองมือจับปืนยิงพาดเข่าเป็นภาพที่สวยงามและเป็นธรรมชาติมากเหมือนกับที่ท่านเห็นในภาพยนตร์ไทยในสมัยเก่าเสียดายที่ผมหาภาพดังกล่าวไม่ได้มีฉะนั้นจะเอามาลงให้ดูและภาพนี้เองที่ช่างภาพหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้รับรางวัลพูลิตเซอร์เป็นอันว่าเสือไพรก็ได้จบชีวิตลงไปตามกฎแห่งกรรมทำกรรมไว้เช่นใดย่อมได้รับผลกรรมเช่นนั้นกรรมย่อมเห็นผลทันตาเห็นกันชาตินี้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าส่วนตำรวจมือปราบเหล่านั้นผลตอบแทนทางราชการให้ขั้นพิเศษกรณีเสี่ยงภัยอันตรายร้อยตำรวจเอกประมวลศักดิ์เจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่ราชการยศสุดท้ายเป็นพันตำรวจเอกพิเศษเตรียมตัวจะปรับระดับเป็นยศพลตำรวจตรีแต่อนิจจาโรคหัวใจได้พากชีวิตไปเสียก่อนส่วนจ่าเชื้อขอเออรี่รีไทร์ไปทำการค้าขายและเมื่อปีที่ผ่านมาผมก็ได้ทราบว่าจ่าเชื้อปิดชีวิตตัวเองด้วยอาวุธปืนกระบอกเดียวกันกับที่จบชีวิตของเสือไพร